เห็นใจรถไฟขาดทุนแต่ผมขาดทุนยังอุดหนุนรถไฟจะเดินทางไม่ว่าใครใครสะดวกปลอดภัยรถไฟรอมอทอนั่งรถไฟปลอดภัย 100% หากไม่กระเด็นหรือโดนระเบิดตกรางอาจเสียเวลาหรือถึงสถานีชาบ้านขอผู้โดยสารเข้าใจตำนานรถไฟรถไฟไทยมีมาแต่สมัยรัชกาลที่5ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆพัฒนาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆพัฒนาเรื่องเสียเวลาเป็นเอกลักษณ์ของรถไฟจากชานชลาออกตรงเวลาจึกๆจากทักผู้โดยสารที่รักขอให้คุณปลาคุ้มครองมือนั่งคือพิมพ์อ่านเสร็จใครผู้หลับนอนกระเป๋าเดินทางเป็นหมอนตีตัวนอนกันตามถึงสถานีของกินก็มีเยอะไปโอ้เลี้ยงเหนียวไก่ในรถไฟก็มีขายข้าวผัดข้าวแกงกับแกมเหล่าเบียร์มากมายเชิญเลือกซื้อสั่งได้จากตู้เสบียงบริการขอทานก็มาร้องเพลงบรรเลงเพลงไทยอีสานร้องเพลงลูกทุ่งโบราณคำคานเพียงแหลกเต้นรอบร้อยปีรถไฟไทยสู่ศตวรรษใหม่รวดเร็วทันใจและตรงเวลารถไฟไทยรถร่วมสมัยในรัชกาลที่ห้าเสียงหูดรถไฟบ่งบอกถึงวัยชรามีนัดกับใครต้องเผื่อหัวใจในคำสัญญารถไฟจะมาตรงเวลาแบบไทยต้องเผื่อหัวใจในคำสัญญารถ